สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนร่างทรงที่เรียนรู้เท่านั้นถึงจะมีชื่อเสียงนะคะติดต่อนะครับนะดูดวงกันได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID Rai Osiri 15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP 16ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับและท่านอาจารย์โอ้เบาเสียงหน่อยนะถามว่าทำไมถึงได้ทำตอนนี้พอผมอยากจะบอกไว้อย่างนึงนะมีร่างทรงหลายๆคนมาบอกว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองมีองค์มีเทพอะไรแต่พอตรวจไปแล้วก็หายไปก็เยอะนะในที่เนี้ยผมจะพูดอย่างนึงขึ้นมาให้ฟังถ้าฟังแล้วลองคิดดูนะให้ดีๆนะร่างทรงบางร่างทรงเนี่ยเกิดมาเขามาให้มาช่วยคนแต่เขาก็ไม่ช่วยในที่นี้ร่างทรงที่จะมีชื่อเสียงได้คือร่างทรงที่เรียนรู้นะถามว่าเรียนรู้อะไรเรียนรู้หลักวิชาการนะถามว่าหลักวิชาการคืออะไรวิชาโหราศาสตร์ต่างๆที่มีการจดบันทึกเอาไว้และเป็นหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นร่างหรือว่าจะเป็นแบบการที่เขาเป็นหมอนวดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมตอนท้อใช่ที่เป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์กลางที่สุดปรุงยาอะไรอย่างนี้คนมีองค์มีนะปรุงยาสมุนไพรให้คนกินนะคะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะทำนะครับนะพิธีกรรมนะครับอัญเชิญญาณบารมีพระแม่ก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมะมาทุติยามปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมาตติยามปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมาโอมสุรสวัตีมาตาปิยังมะมาทุติยามปีสุรสวัตีมาตาปิยังมะมาตติยามปีสุรสวัตีมาตาปิยังมะมาโอมลักษมีมาตาปิยังมะมาทุติยัมปีรัศมีมาตาปิยังมะมาตติยัมปีรัศมีมาตาปิยังมะมาก็เรามาคุยกันนะครับนะมีหลายๆคนบอกว่าเนี่ยรับขันรับพานโอ้สงสัยว่ามือนี้เขาถืออะไรถือประคำล้อมทำไมไม่เห็นมีเลยนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะเพราะว่าพระแม่ทั้งสามเนี่ยท่านมีความรู้แตกต่างกันและอย่างนึงสิ่งที่ผมพูดในที่นี้ก็คือว่าถามว่าร่างอะนะที่จะสามารถขึ้นมาแล้วทำให้คนยอมรับได้ในโลกเนี้ยต้องเป็นร่างที่มีความรู้หนึ่งสองต้องเป็นร่างที่ใฝ่รักใฝ่เรียนในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณสามารถหาความรู้ที่สามารถตอบสนองอย่างเช่นคนทุกข์ใจอย่างเงี้ยมาหาคุณเนี่ยคุณสามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำแล้วก็เหมือนกับเป็นคำที่เรียกว่าแก้ดวงเขาได้ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมพูดขึ้นมาเนี่ยผมพูดให้ฟังว่าร่างอ่ะที่สามารถให้คำปรึกษาสามารถให้คำแนะนำเขาได้เนี่ยจะเป็นร่างที่ได้รับความนิยมเพราะหนึ่งคุณมีวิชาการจริงคุณเรียนโหราศาสตร์จริงคุณสามารถแก้ดวงได้จริงคุณดับดาวการีได้จริงมีอะไรปะฮะมีอะไรปะไม่มีอะไรกำลังมองหุ่นอยู่แล้วก็กำลังคิดตามอยู่ในที่เนี้ยมีหลายคนมาถึงเชื่อป่ะบอกว่าเนี่ยหนูอ่ะรับขันแล้วรับขันมาหลายปีแล้วหนูไม่ธรรมดานะหนูมีพลังชั้นสูงสามารถสื่อสารกับองค์เทพได้ผมก็มานั่งคิดในใจผมก็นั่งเกาหัวไม่พูดเลยนะผมก็พูดแค่เพียงว่านะใครมีบารมีก็ขอให้มาเรียนเอาวิชาการไปแล้วกันนะเพราะว่าวิชาการเท่านั้นครับนะที่จะนำพาเราขึ้นสู่ที่สูงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะถ้าหากว่าเรามาเรียนเอาวิชาการจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะนำเราไปสู่นะการที่มีคนยอมรับนับถือได้จริงถ้าหากว่าคุณได้อ่านหนังสือ คุณได้รำเรียนหนังสือคุณใส่ใจในหนังสือแล้วคุณมีความรู้จริงในศาสตร์ต่างๆ
ที่สังคมยอมรับเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคุณอ่ะได้รับการยอมรับจากสังคมใช่ไหมค่ะสมมุติว่าคุณดูไพ่ยิปซีแล้วคุณเข้าใจความหมายไพ่ยิปซีเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยได้เองได้อะไรหนึ่งได้รับการยอมรับสองคุณสามารถพยากรณ์ดวงเขาได้จริงสามคุณสามารถบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้และคุณสามารถป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นได้แล้วก็แก้ไขในเรื่องของดวงชะตาที่กำลังเสียอยู่ได้นะคะใช่อันนี้ผมเลยบอกไว้อย่างเดียวว่าส่วนมากอะพอมาถึงก็ไม่เอาอะไรคือแบบว่าอยากจะแบบว่าเหมือนกับหาวิธีว่าอยากจะให้คนมากราบมาไหว้พวกคุณนะโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปเรียนวิชาการมันก็ไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าหนึ่งเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่สิ้นสุดอะเรื่องวิชาการนะเรื่องจริงแต่แค่เพียงโหราศาสตร์นะเป็นศาสตร์ที่เรียนกันไม่รู้จักจบเลยนะคะใช่แล้วอย่างเช่นหมอนวดอย่างเงี้ยหรือว่านวดคลายเส้นรักษาแพทย์แผนไทยแผนพัฒนาทางเลือกนะหรือรักษาด้วยแพทย์แผนโบราณนะด้วยสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นความรู้มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีตัวตนเพราะมันเป็นของที่วนเวียนอยู่กับตัวเราโดยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้คือคนที่เรียนรู้และอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาการอ่านหนังสือและการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอธิบายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่างๆให้คนอื่นฟังได้แล้วอย่างนึงมันเป็นความน่าเชื่อถือนะคือเหมือนคุณอะเรียนจบมาอย่างเงี้ยแล้วคุณจบอะไรมาแล้วคุณมีความรู้ตรงนั้นจริงๆอีกซึ่งสมมติคุณเป็นช่างอย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถหากินในอาชีพช่างได้จริงไหมไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามอะแต่ว่าแต่บางคนเขาบอกว่าเขาทำงานของเขาอยู่แล้วเขามีงานของเขาอยู่แล้วใช่เขาไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนอะไรพวกนี้เพื่อที่จะต้องแบบไปหาเงินช่วยเหลือคนจากการช่วยเหลือคนอะไรอย่างนั้นแล้วก็มาหาทำไมมาหาเราเพื่ออะไรอยากจะให้เราบอกอะไรเหรอเราพอเราบอกไปเราก็ไม่เชื่อเหรออะไรเงี้ยใช่คือมีเยอะครับนะคนที่แบบมาถึงก็คือหัวแข็งคือรู้ว่าตัวมีองค์ใช่ผมบอกให้ตัวมีองค์แต่ถ้าหากว่าคุณโน้มเข้าหาอาจารย์คุณจะได้สิ่งดีๆไปเพราะว่าเขารับขันมาแล้วเข้าใจเรื่องรับขันแล้วแต่การโน้มเข้าหาอาจารย์ในที่นี้คือคุณต้องการให้คนยอมรับนับถือคุณใช่ไหมนะคือการรับขันมันไม่ใช่อะไรแต่เขาก็บอกนะว่าครูของเขาเขาไม่บอกอะไรเขาเลยนะคือที่ผมจะพูดให้ฟังในที่นี้มันไม่ได้พูดถึงครูหรือพูดถึงอะไรแต่พูดถึงว่าคุณน่ะไม่หมายถึงว่าตัวเขาว่าเขาไปรับขันกับครูที่แบบว่าไม่ได้บอกอะไรเขาเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรไงในเมื่อพอมาหาเราก็บอกว่าคุณต้องทำอะไรบอกไปเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็บอกว่าเขามีงานอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องมาเลยอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้จะถามเราเพื่ออะไรแต่ที่แต่ในใจผมรู้นะคือเขาอยากจะให้คนมายอมรับมานับถือมากราบมาไหว้เขาแต่การเหมือนกับพวกร่างทรงอะไรที่เขาผ่านมาเนี่ยผมพูดคำหนึ่งนะนับตั้งแต่เด็กจนผมมาถึงวันเนี้ยผมก็เรียนโหราศาสตร์เรียนอะไรมาก็ผ่านมาแล้วก็อยู่ในวงการดูดวงมากับหลายปีนะมองเห็นการล่มสลายมองเห็นการเป็นไปมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมากมายแล้วคือถ้าเป็นวิชาการมันดำรงอยู่ได้นานแต่อะไรที่มันไม่ใช่วิชาการอ่ะมันดำรงอยู่ไม่ได้ถามว่าทำไมดำรงอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ศาสตร์จริงนะค่ะเพราะมันไม่ใช่ศาสตร์จริงแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องล่มสลายไปเข้ามาค่ะจอห์นท็อปนายตั๊บดงไพรก๊อฟตัวแสบหนึ่งนะสวัสดีจ้าที่เรามาพูดกันตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งนะการเป็นร่างทรงหรือการเป็นคนที่มีองค์เทพเนี่ยสำคัญสุดอ่ะต้องมีวิชาการใส่ตัววิชาการนี่คือคุณต้องเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงใช่แล้ววิชาการเนี่ยถ้าเป็นหมอดูเป็นร่างทรงเนี่ยนะจำเป็นต้องเรียนรู้ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์โอ้เรียนจบมาไม่รู้กี่ใบแล้วเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ไม่ต้องเรียนต่ออีกแล้วไม่ใช่เลยนะอาจารย์ทุกวันนี้ต้องอ่านหนังสืออยู่เลยนะคะต้องอ่านหนังสือทุกวันนะไอ้ที่ว่าเป็นไพ่ยิปซีที่เราเรียนมาเนี่ยจบไปแล้วอะไรก็แล้วอะไรสอนคนแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสืออยู่เลยไม่ใช่ทิ้งไม่ได้นะคะอ้าวเห็นแบบกำลังจะไปร่างทรงแล้วเนี่ยหนังสือต้องอ่านไหมอ่านอยู่นะต้องอ่านอยู่นะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปร่างทรงเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความรู้เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีความรู้คือมันต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยแล้วมันก็เหมือนกับว่าอาชีพเหล่านี้มันเป็นอาชีพที่เรียกว่าถ้าจะดำรงอยู่จริงมันก็ต้องมีศาสตร์จริงอยู่ด้วยแต่ถ้ามันไม่มีศาสตร์จริงอยู่ในที่นี้ก็คือไม่มีการฝึกฝนตนเองไม่มีพลังจิต
อะอย่างน้อยสมมุติว่าคุณเป็นศาสตร์อะไรที่เอาไปช่วยเหลือคนอย่างเช่นปรุงยาหรือว่าขายยาแผนโบราณปรุงยาแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้ไงสรรพคุณของยามันมีอะไรมันต้องอ่านหนังสือต้องแบบทบทวนต้องหาความรู้เนาะอะไรอย่างเงี้ยอย่างต๊อปเนี่ยถ้าต๊อปจะไปขายยาเนี่ยต๊อปก็ต้องอ่านมาว่าต้องศึกษามาว่ายาตัวไหนมันเป็นยังไงสมุนไพรตัวไหนใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างงี้นะคะมีโทษตรงไหนอะแล้วอย่างก๊อปเนี่ยเรียนไพ่ยุคซีไปแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาทวนบ่อยๆถ้าเกิดก๊อปยังต้องใช้อยู่เงี้ยก๊อปก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันใช่ทุกคนอ่ะมันเหมือนกับว่าความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุด1 2เนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเอง3เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันรับผ่านรับขันมาแล้วเนี่ยฉันจะเก่งความเก่งมันไม่ได้ขึ้นกับว่ารับผ่านรับขันมาแต่ความเก่งขึ้นกับว่าเราเนี่ยฝึกวิทยายุทธ์ทุกวันหรือเปล่าอย่างพวกอาจารย์เนี่ยฝึกวิทยายุทธ์กันทุกวันทำไมฝึกพวกเราเนี่ยมานั่งทำรายการอย่างเงี้ยเราทำตั้งแต่วันแรกที่เราพูดไม่เป็นจนมาถึงวันนี้ที่เราพูดเป็นนะใช่จะบอกว่าทำไลฟ์สดเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยทำไลฟ์สดครั้งแรกนี่ฉันจะพูดปลอกอะไรนั้นอย่างเงี้ยคือต้องแบบต้องเงียบนิ่งนานเหมือนกันใช่ไหมเบอร์ใช่มันติดคือมันก็จะแบบว่ามีแบบเอ้ยฉันพูดได้บ้างไม่ได้บ้างก็พูดบ้างสลับกับเงียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO SIRIC 15ค่ะก็บอกว่าครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะและนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RIO AJTOP 16และ ID RIO AJTOP 16เนี่ยค่ะถูกแล้วนะคือผมจะบอกอย่างนึงก็อย่างน้อยอ่ะคุณก็ต้องหาศาสตร์อะไรเรียนรู้ไว้หนึ่งศาสตร์เพื่อพัฒนาตัวเองถ้าคุณเป็นคนมีองค์หรือว่าจะไม่มีองค์ก็ตามอ่ะเนาะจริงๆแล้วทุกวันนี้คือก็ต้องเรียนรู้ทั้งนั้นเนาะใช่ไหมอาจารย์มันต้องฝึกฝนตัวเองอ่ะเพราะถ้าไม่ฝึกฝนตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ไม่รู้จักกับแล้วอะไรรู้บางคนเป็นหมอดูเนี่ยต้องแบบทันสมัยด้วยนะต้องรู้แบบข่าวอะไรเขามีประจำวันเนี่ยต้องดูต้องข่าวต้องทันเหตุการณ์เหมือนกับว่าเราต้องรอบรู้ตลอดเวลานะคะไม่มีอะไรอีกไหมจันท็อปไม่มีครับไปแล้วครับนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ